สำหรับเซสชันต่อมาค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของ communication แล้วก็ interpersonal skill สำหรับEP นะคะหรือว่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะพี่ชื่ออลิสานะคะเป็นหมอ ER รุ่นที่4แล้วก็อยู่โรงพยาบาลเลิศศิลป์จะเป็นผู้นำเสนอในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยเรื่องการสื่อสารแล้วก็ interpersonal skill เนี่ยเราควรที่จะทำเวิร์กช็อปกันนะคะมันถึงจะเวิร์กแล้วก็น้องได้ฝึกแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราจัดเวิร์กช็อปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าพี่มาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วพอมีโอกาสสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวไว้เรามาทำเวิร์กช็อปกันนะคะค่ะสำหรับเรื่องที่จะเล่าให้น้องๆฟังในวันนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องแรกก็คือว่า interpersonal skill คืออะไรทำไมเราต้องเรียนนะคะบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่า interpersonal skill คือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ต้องฝึกด้วยหรอหรือมันเป็นนิสัยที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเปล่ามันเทรนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องต่อมาที่พี่จะพูดก็คือเรื่องของ personality trait หรือว่าบุคลิกภาพในแต่ละแบบซึ่งคนเราเนี่ยมีหลากหลายถ้าเรารู้จักว่าคนนี้บุคลิกภาพแบบนี้คนนี้แบบนี้เนี่ยแล้วเราจะ approach เขายังไงเนี่ยก็จะทำให้เราสื่อสารได้สำเร็จเราอยากได้อะไรเราก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องถัดมาที่จะพูดคือสกิลที่เขา recommend ว่าบุคลากรการแพทย์ควรจะมีก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่เองเนี่ยนะคะเป็นคน recommend แนะนำว่าอยากให้น้องฝึกในช่วงที่เป็นแพทย์ประจำบ้านว่าตอนที่เป็นแพทย์ประจำบ้านเนี่ยควรจะฝึกทักษะอะไรที่จะทำให้น้องเรียนเก่งเป็นที่รักของคนไข้เป็นที่รักของอาจารย์แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะคะก็คร่าวๆเราจะพูดกัน4เรื่องนี้นะคะค่ะสำหรับ interpersonal skill นะคะถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยเราก็จะพูดว่ามันคือทักษะระหว่างบุคคลบางคนก็เรียกว่าทักษะรอบด้านบางคนก็เรียกว่ามนุษยสัมพันธ์นะคะ interpersonal skill เนี่ยมันคือกระบวนการที่เมื่อคนเราเจอกันเนี่ยเราแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆทั้งนี้เนี่ยเวลาเรามาเรียนมาในเทรนนิ่งเนี่ยมันจะเกิดดราม่าของชีวิตในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ฟ้องเอาเพื่อนแผนกอื่นว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้แผนกนี้ชมเราอาจารย์ชมอาจารย์ดุเพื่อนร่วมงานคอมเพลนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเรามีทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ทักษะอื่นๆที่นอกเหนือจากความรู้ทางคลินิกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารอดแล้วก็ survive training ได้3ปีนี้จะเป็น3ปีที่น้องจะได้เพื่อนน้องจะได้ความรู้เพื่อนที่เป็น resident เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าเป็นเพื่อนที่ยังโทรคุยกันอยู่ทุกวันนี้จบมา10กว่าปีแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันทำงานก็เจออะไรเหมือนๆกันมีอะไรก็คุยกันดังนั้นเนี่ยนอกจากความรู้แล้วที่น้องจะต้องเรียนกันแล้วเนี่ยนะคะทักษะในการใช้ชีวิตเราก็จะเรียนได้ในเทรนนิ่งนี้แล้วมันเรียนได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามมีตามเกิดนะคะใน interpersonal skill บางทีเขาเรียกว่า soft skill มันมีอะไรบ้างอย่างตัวอย่างในสไลด์นี้เขาก็บอกว่าทักษะการบริหารเวลาก็เป็นถ้าเราเป็นเดนแล้วเราบริหารเวลาไม่เป็นในชีวิตเราจะแย่มากนะคะทักษะต่อมาคือการสร้างเครือข่ายการสร้างการรู้จักเพื่อนเวลาไปอินเตอร์ฮอร์สเวลาไปอิเล็กทีฟรู้จักกันไว้รู้อะไรไม่สู้รู้จักกันอันนี้เนี่ยมีพี่ๆบอกพี่มาเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ดีการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลเองไม่ว่าจะเป็นทำงานกับต่างแผนกก็เป็นทีมของเรานะคะการมีความคิดสร้างสรรค์การจัดการความขัดแย้งเดี๋ยวตอนที่น้องเทรนน้องจะได้ฝึกทั้งหมดนี้นะคะแล้วมันจะมาค่อยๆมาแต่ละวันไม่ซ้ำกันก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ชอบเล่าให้น้องๆทุกคนฟังถึงโปรเจกต์หนึ่งของ Google นะคะเขาชื่อว่า Google Project Oxygen Google เนี่ยน้องๆก็ทราบดีว่ามันเป็น global organization ที่รวมคนเก่งๆโปรแกรมเมอร์เก่งๆวิศวกรเก่งๆเอาไว้เข้าด้วยกัน Google เขาก็เปิดตัวมาแล้วเขาก็ทำงานวิจัยว่าอะไรที่เป็น
ท็อป Executive ของ Google ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นวิศวกรเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้ได้รับการโปรโมทให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Google เขาก็รวมสกิลเหล่านี้ออกมา10ข้อนะคะเขาบอกว่า Google มีคนเก่งเยอะมากแต่คนที่ได้รับการโปรโมทมีคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะคุณสมบัติที่1คือการเป็น Good Coach หรือการเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชผู้สอนที่ดีนะคะ2คือทำให้ทีมมีกำลังใจไม่ไมโครแมเนจเมนต์ไม่หยุมหยิมไม่จู้จี้ไม่จุกจิกอันเนี้ยโอเคต่อมาคือสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่ทิ้งใครไม่เหลือใครไว้ข้างหลังแล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็แสดงห่วงใยเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เป็นคนที่ productive แล้วก็สนใจผลลัพธ์ไม่ได้สนใจ minor process ในการทำงาน5เป็นผู้สื่อสารที่ดีเป็นผู้ที่ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ share information หรือว่าส่งต่อข้อมูลเล่าเรื่องกระจายข่าวสารได้ดีสกิลถัดมาที่ top executive ของ Google มีก็คือการที่ใส่ใจในcareer path ของลูกน้องนะคะว่าโอเคเขาคือไม่ได้สนใจแค่เรื่องงานอ่ะแบบเป็นห่วงอนาคตของเพื่อนร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนาะมีความรู้นะคะมี key technical skill คือมีความรู้ด้วยไม่ใช่ว่าพูดเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างเดียวต้องมีความรู้ด้วยแต่จะเห็นว่าข้อนี้ค่ะที่เป็น key technical skill ที่ช่วยแนะนำทีมเนี่ยเป็นข้อที่8แปลว่ามันไม่ใช่สกิลที่สำคัญที่สุดในการขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรของบริษัท Google นะคะคุณสมบัติข้อถัดมาก็คือเรื่องการประสานงานระหว่างองค์กรแล้วก็การเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ดีที่ยกตัวอย่างโปรเจกต์ออกซิเจนของ Google มาอยากจะให้น้องเห็นภาพว่าการมีความรู้ทางการแพทย์ทำให้เราสอบบอร์ดผ่านแต่การที่เรามีซอฟต์สกิลที่ดีทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานให้เราทำงานต่างๆนะคะกลับมาที่มนุษยสัมพันธ์การสื่อสารแล้วก็การแพทย์นะคะการสื่อสารนี่มันแบ่งออกเป็นทั้งในแบบที่ hard skill ค่ะในช่องทางซ้ายที่น้องจะเห็นนะคะกับ soft skill hard skill หรือว่า technical skill เนี่ยเราทำเพราะว่าเราต้องมีความรู้เราจะสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ถึงคนไข้นะคะโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็น science of medicine คือเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ส่วน interpersonal skill เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความห่วงใย non-verbal การแสดงไมตรีจิตอะไรต่างๆเนี่ยฟังดูเหมือนแบบเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนไข้ประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่เกิดข้อร้องเรียนดังนั้นเนี่ยน้องอยู่ ER เนี่ยพี่ทำงานมามีเดือนเว้นเดือนเลยที่คนไข้จะแบบ complain resident การที่เรามี interpersonal skill หรือ communication ที่ดีกับคนไข้เนี่ยมันจะลดข้อร้องเรียนได้แล้วในชีวิตในระยะยาวในการทำงานมันจะลดความปวดหัวลงไปได้เยอะมากๆนะคะซึ่งอย่างที่พี่แจ้งไว้ตอนแรกสกิลเหล่านี้มันพัฒนาได้นะคะค่ะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนี่ยการสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะหลักของ interpersonal skill นะคะสไลด์นี้พี่ต้องการที่จะบอกน้องๆให้ทราบกันว่าเวลาเราพูดอะไรกับใครเนี่ยสิ่งที่เราพูดโดยคำพูดเนี่ยคนเขาจะรับหรือว่าจำได้อาจจะเป็นแค่ 7% แต่อีก 38% เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราพูดเป็นน้ำเสียงที่เราพูดแล้วก็เป็นภาษากายที่เราพูดบางทีเราพูดเยอะแยะเลยadvice DKA ซะอย่างดีแต่ไม่มองหน้าคนไข้เลยคนไข้บางทีก็ไม่เก็ตหรือว่าbreaking bad news แล้วก็หยุด CPR แต่ว่าไม่มองหน้าคนไข้อ่ะรีบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ญาติแบบไม่โอเคบางทีก็จะบ่นฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยนอกจากการใช้คำพูดแล้วเลยยังต้องมี
non-verbal communication ภาษากายแล้วก็ท่าทีอีกด้วยนะคะซึ่งไอ้4อย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าคนไข้อยากให้หมอมีนะคะ1คือสบตาคนไข้ไม่ใช่ว่าแบบอ้าวเขียนชาร์ตทำนู่นทำนี่อยู่เก็บของคีย์คอมพิวเตอร์ไม่มองหน้าคนไข้เลยอันนี้คนไข้ไม่ค่อยชอบนะคะอีกเรื่องที่สองคือรีบเกินเหตุซึ่งอันนี้เข้าใจได้เวลาเราอยู่ ER บางทีมันหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็รีบให้พอดีแล้วกันเอาให้จบเป็นคนๆไปยกเว้นถ้ามีเคสแดงอะไรเงี้ยเข้ามาอันนี้คนไข้ก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราทำท่าทางรีบจนเกินเหตุตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นภาษากายที่แสดงถึงความไม่ค่อยใส่ใจเขาอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้โทนเสียงค่ะพูดเรื่องเดียวกันแต่น้ำเสียงต่างกันอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้คนแบบรู้สึกต่างกันเนาะอันนี้ก็น้องก็พอจะรู้อยู่แล้วนะคะนอกนั้นก็เป็นท่าทางบุคลิกภาพก็ขอให้เรียบร้อยกันหน่อยก็แล้วกันอย่าใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยค่ะมาทำงานอย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะจบเรื่องของว่า interpersonal skill คืออะไรเรื่องถัดมาที่พี่อยากจะให้ทุกคนได้พอรู้เป็นความรู้ประดับเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของบุคลิกภาพของคนแบบต่างซึ่งจริงๆ personality trait เนี่ยมันมีหลายสกูลมีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นนกพลักนะคะน้องๆ อาจจะเคยทำมาแล้วแบบทดสอบออนไลน์ว่าเอ๊ะเราเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า the big five personality ในทางจิตวิทยาก็มีแต่อันนี้เนี่ยเป็น personality trait ที่ตอนที่พี่เรียนบริหารเนี่ยเขาให้ผู้บริหารสาธารณสุขเนี่ยลองฝึกทำดูว่าเออพวกเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามันง่ายดีแล้วมันก็ดูน่ารักดีเป็นสัตว์ก็เลยเอามาเล่าให้น้องๆฟังนะคะเขาก็บอกว่าคนเราที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมีบุคลิกภาพหลักหลายๆแบบแต่มี4แบบหลักที่เด่นๆขึ้นมาแล้วเราคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีบุคลิกภาพหลายๆอย่างใน1คนนะคะแต่จะมี1อย่างที่เราโดดเด่นขึ้นมา4อย่างนี้มีอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะเทรดที่1ค่ะเรื่อง personality trait ที่เรียกว่า dominant นะคะหรือว่าเขาใช้สัตว์เรียกว่ากระทิงนะคะคนกลุ่มนี้ถ้าใครเป็นกระทิงเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเน้นเป้าหมายไม่ย่อท้อเรียนไปด้วยทำไปด้วยใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อฉันจะทำแบบนี้กระตือรือร้นเชื่อมั่นในตัวเองกล้าเสี่ยงพร้อมเผชิญหน้าบางทีก็จะแบบยึดตัวเองเป็นหลักแล้วก็ชอบสั่งชอบควบคุมฟังดูเหมือนแบบว่าบางทีเนี่ยเขาบอกนะพี่ไม่ได้เป็นคนพูดเขาบอกว่าสัญญาแพทย์เนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยจะชอบสั่งชอบควบคุมไม่ชอบถูกสั่งพูดตรงเถียงทันทีที่ถูกวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เมื่อเรารู้แล้วว่ามีคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราทำงานด้วยเป็นกระทิงมีนิสัยประมาณนี้เนี่ยวิธีที่เราจะ approach เขาได้เนี่ยก็คือพูดให้ตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องแบบลำไยเยอะไม่ต้องชักแม่น้ำทำห้า hit to the point ไปเลยเน้นเป้าหมายเน้นผลลัพธ์ก็จะทำให้กระทิงไม่โมโหไม่รำคาญนะบางทีเพราะว่าถ้าเราไปแบบเยอะกับกระทิงบางทีโดนด่ากลับมาอีกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็น personality trait ที่หนึ่งนะคะที่อยากให้น้องรู้จักไว้นะคะแบบที่2ค่ะคือนกอินทรีหรืออินฟลูเอนซ์พวกนี้เนี่ยเป็นสายแบบครีเอทีฟอะค่ะมองภาพกว้างไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆคิดนอกกรอบชอบการเปลี่ยนแปลงบางทีก็ชอบคิดแต่ทำไม่ค่อยสำเร็จเลยเงี้ยนะคะหาวิธีแปลกใหม่แก้ปัญหาเร็วมองโลกในแง่ดีทำงานหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน เบื่อง่ายอันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าหมอ ER เนี่ยเป็นกันเยอะนะคะแบบทำหลายเรื่องในเวลาเดียวกันคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งข้อเสียก็คือบางทีมันจะมีปัญหาในการสื่อสารกับคนภายนอกแล้วก็บางทีเราเบื่อง่ายจะทำให้งานผิดพลาดได้ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราจะเจอคนที่เป็นนกอินทรีเนี่ยให้ approach คนเหล่านี้เนี่ยด้วยการที่ว่าให้ความสำคัญกับเขาแล้วเวลาพูดเนี่ยให้บอกเป็นคีย์พอยต์อย่าจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยจะเก็ตไวว่าอ๋อ1 2 3จบนะถ้าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะยิ่งงงหรือไม่ก็บางทีก็จะแบบพาลำคาญอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นวิธี approach คนที่เป็น personality type influence หรือว่านกอินทรีนะคะถัดมาค่ะเป็น
หมีนะคะหรือ steadiness คนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นสายที่มีหลักการมีทฤษฎีไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงทำตามขั้นตอนถ้าเกิดว่าเราบอกให้เขาทำอะไรที่เขาไม่ถนัดบางทีเขาก็จะดื้อๆบางทีก็ดื้อเงียบไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ตามคนเหล่านี้เนี่ยข้อดีคือเป็นคนรอบครอบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทำอะไรก็มีเหตุผลรองรับเป็นคนละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเหล่านี้เขาก็บอกอีกว่าเป็นคนที่ยึดในหลักการนะคะมีโรคส่วนตัวบางทีก็ไม่ค่อยแสดงออกถ้าหากว่าเรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นสายหมีนะคะเราก็ต้องเขาบอกว่าเราต้องอ่านใจครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอากฎระเบียบเอาหลักการมาอธิบายแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินงานได้เป็นทีมที่ดีของเรานะคะค่ะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของเป็นเทรดถัดมานะคะคือหนูกลุ่มหนูนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นนักคุยตามใจเพื่อนชอบทีมชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็บางทีอาจจะขี้กลัวไปบ้างแล้วก็จะดื้อถ้าหากว่าเราให้ทำในสิ่งที่เขากลัวก็จะแบบไม่เอาบางทีไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยเอาใจใส่คนรอบข้างสนใจความรู้สึกของคนอื่นปรับตัวเข้ากับคนอื่นง่ายมองโลกในแง่ดีแล้วก็คอมโพรไมส์นะคะขี้เกรงใจนะคะแต่ก็เป็นถ้าเราไปในกลุ่มเพื่อนแล้วเป็นคนที่มีคนที่เฟรนด์ลี่เป็นคนที่ไนซ์เป็นคนที่ประนีประนอมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม personality type นี้นะคะกลุ่มหนูก็เขาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราอยากให้คนที่ประมาณนี้ทำอะไรเราต้องให้กำลังใจช่วยวางแผนชี้แนะช่วยตัดสินใจแล้วก็กำหนดเดทไลน์ก็จะทำให้แก๊งนี้เนี่ยทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะจบคร่าวๆ4 personality trait ที่เขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีอาจจะมี1 2 3มีทั้ง4 trait เลยค่ะแต่ว่าอันไหนจะเด่นก็ต้องลองดูน้องลองฟังดูแล้วลองดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทรดไหนแล้วพอเราเข้าไปทำงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานของเราเป็นเทรดไหนเราจะได้ไม่บังคับให้เขาทำในงานในวิธีของเราแต่ approach เขาในแบบที่เหมาะสมกับเขาเหมือนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของการ approach หรือพฤติกรรมของคนอันนี้reference ที่เอามาจากpage manager online นะคะซึ่งถ้าใครอยากดูเพิ่มก็ไปอ่านได้นะคะยกตัวอย่างค่ะคร่าวๆนะคะอย่างเช่นคำพูดที่เราจะพบบ่อยสำหรับคนที่เป็นกระทิงก็จะถามเสร็จยังอะอะไรอย่างเงี้ยขอเร็วกว่านี้ได้ไหมสรุปเลยได้ไหมพี่เป็น perfectionist นะส่งงานมาเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสายกระทิงถ้าเป็นสายนกอินทรีเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าอย่างนี้มีวิธีอื่นไหมถ้าทำอีกแบบจะเร็วกว่านะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้ไหมล่ะลองดูสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสายนกอินทรีนะคะถ้าเป็นสายหมีก็จะบอกว่าตกลงมีอะไรบ้างคะต้องอนุมัติหรือยังรายละเอียดเป็นยังไงขอแมนนวลด้วยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมีสอนก่อนให้ทำหรือเปล่าอันนี้เป็นสายหมีนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของสายหนูก็บอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์อะไรมีใครเข้าบ้างเลี้ยงขนมหรือเปล่าคะรอได้ค่ะน้องตามสบายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นสายไนซ์สายหนูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับตัวอย่างคร่าวๆว่าคนที่เราไปเจอถ้าแบบพูดประมาณนี้เขาน่าจะเป็นคนสไตล์ไหนน้องๆลองเอาไปสังเกตดูนะคะว่าแต่ก็ไม่ต้องไปบอกคนนะว่าแบบพอไปฟังเสร็จเจอคุยกันเสร็จแล้วก็โอ้พี่เป็นกระทิงอ้าวพี่เป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะให้เรา observe แล้วก็ดูว่าเราลอง approach ตาม personality ได้เนี่ยจะทำให้เราเข้ากับเขาง่ายเข้าใจเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีหลายๆตัวอย่างนะคะเขาก็บอกว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยสายกระทิงก็จะเป้าหมายชัดเจนต้องให้เกียรติต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันกล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นสายอินทรีย์นี่จะเป็นริเริ่มมีเป้าหมายที่ท้าทายมีการวางแผนแบบกว้างๆไม่จู้จี้นะคะถ้าเป็นสายหมีเนี่ยจะมีการเตรียมการมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดชัดเจนเป็นคนตรงเวลา
มีกฎเกณฑ์ร่วมกันถ้าเป็นสายหนูนี่ก็จะเน้นทีมเวิร์กเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็น PR เป็นคนที่ flexible สร้างแนวร่วมส่งไปหาพันธมิตรไม่เครียดชิลๆอะไรเงี้ยจะเป็นสายหนูนะคะก็น้องๆก็ลองอ่านดูนะคะอ่านดูได้มีเยอะมากเลยนะคะในการ approach คนในแบบต่างๆนะคะสำหรับการที่มาเล่าเรื่อง personality trait ให้น้องๆฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าคนเราเยอะมากมีหลายแบบบางทีเราเป็นสมมติเราเป็นอินทรีย์เราคิดว่าพี่คนนี้เป็นกระทิงเราไม่สามารถจะเอาวิธีของเราไปบอกให้เขาทำงานได้หรือไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี่ได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้ approach เขาได้อย่างแยบคายนะคะแล้วงานมันก็จะสำเร็จแล้วก็จะเกิดการ win-win situation ซึ่งเมื่อเราทำงานร่วมกันได้ดีแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะได้ประโยชน์น้องก็จะได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตนเองทำความเข้าใจคนอื่นนะคะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของsoft skill ที่เขา recommend ว่าบุคลากรทางการแพทย์ควรจะมีนะคะมีอะไรบ้างการที่เรามี hard skill ทำให้เรามีความรู้ใช่ไหมคะการที่เรามี soft skill ทำให้เราทำงานเจริญก้าวหน้ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีความสุขในการทำงานทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะคะสำหรับ interpersonal skill ที่บุคลากรการแพทย์ควรมีนะคะเขาก็บอกว่า empathy อ่ะเห็นใจกันไปสื่อสารมี team work มีwork ethic แล้วก็มี professionalism อันนี้เนี่ยอยากจะขยายความนิดหน่อยค่ะว่าการที่มีจริยธรรมในการทำงานเนี่ยไม่ได้จะให้น้องสาธุนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องรู้ว่าความเป็นมืออาชีพในการทำงานเมื่อเราเป็น resident น้องเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่มีต้องมีคือ1ความตรงเวลานะคะ2ต้องเป็นมืออาชีพในแง่ว่าเอาเรื่องของงานมาก่อนเรื่องส่วนตัวนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะบางทีบางคนเฉ๋ใช้ลำไยไปเรื่อยมารับเวรก็สายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็จะถ้าเราแบบเลทนิดเลทหน่อยตลอดเวลาเรามารับเวรเนี่ยทำให้คนไม่อยากทำงานด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการอยู่เวร ER นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการจัดการกับความเครียดหรือ stress management โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ย ER ของเรานะคะพี่เชื่อว่าทุกที่ทำงานหนักมากๆแล้วถ้าหากว่าน้องโคฟกับความเครียดไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเบิร์นเอาท์แล้วก็ลาออกไปในที่สุดมีมาแล้วนะคะ 2-3 เดือนเนี่ยลาออกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย เราจะต้องเตรียมใจไว้เลยว่างานมันจะเครียดแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเครียดเริ่มจะไม่ไหวต้องแก้ปัญหาหาคนปรึกษานะคะต้องปรึกษานะคะปรึกษาเพื่อนปรึกษาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีบริหารจัดการอยู่นะคะทักษะต่อมาที่เขาบอกว่าบุคลากรมีก็คือมี attitude ที่ดีอันนี้ก็ไปมองโลกในแง่ดีว่ากันไปต่อมาเป็นเรื่องของความยืดหยุ่น flexibilityทำงานฉุกเฉินต้องยืดหยุ่นต้อง flexible การที่เราเป็นคนแข็งเป็นคนตรงเกินไปจะทำให้เกิดconflict ได้ง่ายแล้วงานมันเปลี่ยนตลอดเวลาคนไข้ก็เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานก็เปลี่ยนเตียงก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะ rigid ได้เราต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นต้องหยุ่นหยวนนะอันน่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ากันไปต่อไปเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะความมั่นใจแล้วก็ความสามารถในการที่จะรับ receptive attitude หมายถึงการที่เรารับข้อติได้ถ้าหากว่ามีใครวิพากษ์วิจารณ์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเรียนเราจะถูกอาจารย์feedback เราต้องรับให้ได้แล้วก็ไม่เอามาเป็นข้อน้อยใจว่าเสียใจจังเลยถูกว่าต้องไม่คิดอย่างนั้นต้องคิดว่าในเทรนนิ่งมันต้องมีฟีดแบ็กมันต้องมีการคุยกันว่าอะไรดีแล้วอะไรต้องปรับปรุงไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ถ้าเรารับคำวิจารณ์ไม่ได้นะคะนี่ก็คือสกิลที่เขาบอกว่าเป็นท็อป10สกิลที่บุคลากรการแพทย์ควรจะมีนะคะดังนั้นก็ถามว่าสกิลเหล่านั้น
เราจะฝึกได้ยังไงนะคะมันฟังดูแบบเป็นนามธรรมมากเลยนะคะสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรน้องต้องรู้เอาไว้ว่ามันต้องทำแบบนี้นะคะซึ่งในระหว่างการทำงานทุกวันอีก3ปีถัดจากนี้เนี่ยน้องจะได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะการฝึกทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ทำได้โดย 1. ตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นคนที่มีเราจะฝึกทักษะเหล่านี้เราจะมีแอทติจูดที่ดีว่าเราฝึกได้ไม่ใช่มีความคิดว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนถ้าอย่างนี้น้องก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแต่ถ้าเรามีแอทติจูดว่าโอเคเราจะฝึกเราจะเปลี่ยนน้องก็จะเปลี่ยนได้นะคะฝึกสื่อสารพูดบ่อยๆค่ะมีpresentation มีอะไรน้องต้องเตรียมต้องวางแผนการสื่อสารนะคะมีอะไรต้องแก้ปัญหาต้องคุยบางคนเนี่ยบ่อยมากที่ส่วนใหญ่อยู่ ER เราก็จะมีปัญหากับเม็ดกับสารเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคือแผนกไหนที่เราดีลด้วยมากเราก็จะกระทบกระทั่งกันมากแผนกเราไม่เคยทะเลาะกับ INT เพราะว่าเราคอนซัลท์เขาไม่เยอะเท่าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าการมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราแก้ปัญหาไม่หนีปัญหาบางคนน่ะหนีไปเลยหลบไม่พูดสื่อสารทางเขียนชาร์ตแล้วโยนกองๆ กันไว้ไม่คุยกันว่าเอ้ยมีเคสนี้มีดิสคัสนี้ความรู้ก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบบางทีเขาเหวี่ยงใส่เราเราก็เลยเลิกคุยกับเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกบางทีเขาเหวี่ยงใส่เราแมททัวร์กว่าเราจะต้องนิ่งแล้วพอเขาหายเหวี่ยงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป approach ใหม่คุยเรื่องคนไข้คือบางทีเราคุยคนไข้เราไม่ได้จะไปคุยกับเขาเรื่องอื่นไม่ได้ไปคุยว่าจะไปแบบว่ากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราคุยเรื่องคนไข้ดังนั้นเราคุยได้เป็นคนพูดก่อนก็ได้นะคะต้องแก้ปัญหาไม่หนีปัญหานะคะนอกจากนี้ค่ะการที่เราจะมีการสื่อสารที่ได้เราต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นเป็นถ้าเราแบบมัวแต่เห็นแก่ตัวหรือว่ากลัวว่าตัวเองจะเสียประโยชน์เนี่ยมันจะไม่มีวันพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะเรามัวแต่ตั้งการ์ดว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราเวรจะเยอะกว่าคนอื่นเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเดี๋ยวเราจะอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นว่าตั้งการ์ดไว้หมดเลยทักษะเหล่านี้มันก็จะไม่ได้พัฒนานะคะต้องรับผิดชอบต้องมีมารยาทอันนี้ก็เอาว่าไปนะคะไม่บ่นเยอะบางทีเนี่ยบางทีพี่ก็เรื่องนี้คือบางทีเราบ่นนู่นบ่นนี่คิดว่าตลกแต่บางทีเนี่ยการบ่นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังงานลบในองค์กรนะคะมันไปทำให้มันมีแต่เรื่องรู้สึกว่ามาทำงานมีแต่เรื่องแย่ๆก็มีแต่คนบ่นการที่เราบ่นน้อยลงหน่อยแต่เราเสนอวิธีแก้ปัญหาเนี่ยจะช่วยให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยดีขึ้นแล้วก็รู้จักขอบคุณอันนี้น้องๆก็คงรู้อยู่แล้วขอบคุณพยาบาลขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นฟังดูเหมือนแบบสอนจริยธรรมนะคะน้องต้องทนฟังต่อไปนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่พี่อยากจะเล่าในเซสชันนี้นะคะก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสารที่จะแนะนำให้น้องเรซิเดนต์ฝึกในช่วง3ปีนี้นะคะดูกันค่ะว่าพอเราเป็นเดนเนี่ยวันเราต้องพูดกับใครบ้างการสื่อสารเนี่ยโอเคแน่นอน horizontal communication คือการสื่อสารแนวราบคือเราจะคุยกับคนที่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพียร์เป็นคอลลีกเพื่อนแพทย์น้องนักศึกษาแพทย์เพื่อนร่วมงานมี vertical communication คือการสื่อสารแนวดิ่งกับผู้บังคับบัญชาอาจารย์แผนกเราอาจารย์แผนกอื่นซึ่งเวลาพูดกับคน2กลุ่มเนี้ยใช้ทักษะที่ต่างกันนะคะมาดูกันว่าทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราเป็นคนเป็นเดนที่น่ารักอะค่ะอาจารย์ชอบอะไรเงี้ยนะคะอันแรกอันนี้พี่ชอบมากๆเลยนะคะคือ elevator pitch pitch เนี่ยเป็นเหมือนน้องคงพอทราบมันเหมือนเป็นการปิดการขายอะค่ะว่าเรามีเรื่องนึงเราอยากให้คนเห็นด้วยเราจะทำยังไงให้เขาเห็นด้วยกับเราใน2นาที Elevator Pitch เนี่ยเป็นเรื่องที่แพทย์ประจำบ้านหรือว่า Fellow ในต่างประเทศต้องเรียนนะคะถ้าหากว่าเรียนโพสเรียนทั้ง Resident ทั้ง Fellow เนี่ยหลักการของเขาคือว่าสมมุติว่าเราติดลิฟต์อยู่กับผู้บริหารอาจารย์2นาทีอยู่กัน2คน
เราจะชวนคุยเรื่องอะไรเราจะควรคุยเรื่องงานที่เราจะทำและอยากให้เขาอนุมัติภายใน2นาทีเราจะต้องพูดยังไงให้เขาซื้อไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ elevator pitch นะคะ elevator pitch ใช้ได้เมื่อไหร่นะคะนี่พี่จะบอกว่าเวลาเราโดนอาจารย์ด่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบเอาวัวเอาควายมาว่าอาจารย์ชอบว่าเป็นวัวน้องหรือไม่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์ชอบว่าที่พี่จำได้เลยเนี่ยไม่ได้ชอบนะแต่จำได้อะว่าอาจารย์ชอบบอกว่าตอบอย่างนี้3ล้อก็ตอบได้จะทำยังไงไม่ให้ถูกด่าเหล่านี้น้องต้อง1น้องต้องมีความรู้แล้วก็2น้องต้องพิชให้เก่งคือพูดให้กระชับและได้ใจความเมื่อไหร่ที่น้องพูดกระชับได้ใจความอาจารย์จะไอคนนี้มันใช้ได้ไม่เวิ้นเว้อพูดมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสถานการณ์ของเราอะค่ะคือ ER เนี่ยเราจะต้องพิชบ่อยมากๆในการว่าไอ้คนไข้เป็นนี้จะเม็ดหรือจะสันดีหรือจะให้กลับบ้านดีจะพูดยังไงให้เม็ดซื้อจะพูดยังไงให้สันซื้อบางทีเราต้องพูดกับเขาทางโทรศัพท์คอนซัลท์บายโฟนเนี่ยสามารถใช้สกิลของ elevator pitch ได้นะคะซึ่งพี่จะบอกว่าน้องฝึกได้โดยการพูดให้มันกระชับนะคะ elevator pitch หมายถึงการสื่อสารกระชับปิดการขายแล้วผู้ฟังคล้อยตามเราพูดปุ๊บอาจารย์เม็ดเห็นด้วยแอดมิทมาเถอะฉันรับเติบฉันรับเคสเองหรือว่าพูดปุ๊บสันนี่แบบเซต OR รอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการมันต้องมีสเต็ปสเต็ปในการพิชเนี่ยมันมีมันจริงๆมันไม่มีอะไรตายตัวแต่พี่จะบอกว่าเวลาเราคอนซัลท์ใครบายโฟนหรือว่าคุยกับอาจารย์เนี่ยเราจะต้องเริ่มด้วยแนะนำตัวเสมอหนูชื่ออลิสานะคะเป็นเดนหนึ่ง ER ค่ะอาจารย์เนี่ยต้องพูดทุกครั้งต่อให้เป็นคิดว่าเขาจำเสียงเราได้เราก็ยังต้องพูดเลยเพราะบางทีเขาจำเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกออบเจกตีฟไปเลยว่าหนูจะคอนซัลท์ด้วยเรื่องอันเนี้ยค่ะที่คอนซัลท์เพราะอะไรนะคะหนูทำอะไรไปแล้วบ้างส่งแลบอะไรไปแล้วแล้วแลบออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการพิชต้องเป็น two way communication นะคะไม่ใช่ว่าเราพ่นอาจารย์เงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจารย์เป็นสิ่งที่อาจารย์แผนกอื่นก็บอกพี่เสมอว่ารู้สึกว่าที่บางที consult by phone แล้วบางทีโมโหเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องพูดไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะวันหนึ่งเราต้อง consult หลายแผนกมากๆเราก็ฝึกพูดให้เป็นพูดให้เก่งพูดให้ได้ใจความไปเลยพอเป็นเดนหนึ่งฝึกไปพอเป็นเดนสองไปปลายเดนหนึ่งก็เก่งขึ้นโหแล้วน้องจะเป็น chief resident ที่ smart มากๆนะคะต้องซ้อมนะคะการฝึกพูดให้กระชับเนี่ยต้องซ้อมการก็เขาก็บอกว่าการสื่อสารแบบกระชับเนี่ยประกอบด้วยข้อความที่สั้นกระชับชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุนนะคะมีเป็น conversation นะคะน้องลองฝึกดูนะคะการ consult by phone การคุยอะไรกับอาจารย์ก็เป็นเหมือนการขายไอเดียทางการแพทย์ของเราก็ลองฝึกดูนะคะถ้าน้องพิชเก่งน้องจะเป็น resident ที่ smart นะคะทักษะสุดท้ายที่พี่อยากจะแนะนำในวันนี้คือเรื่องของการ debrief นะคะ debrief เนี่ยไม่ใช่แค่น้องต้องฝึกนะคะอาจารย์เองทุกคนก็ต้องฝึกถ้าเราใน medical education ใน health professional education เขาเน้นมากๆเลยว่าอาจารย์ทุกคนต้องฝึก debrief ให้เป็น debrief คือการสรุปเคสสมมติเราไป CPR ด้วยกันเราไปออกเคส ambulance ออก EMS ด้วยกันแล้วมันมีพอยต์ที่น่าเรียนเกิดขึ้นแล้วมีคนทำพลาดมีคนทำดีเราจะมาคุยกันจะคุยยังไงให้ไม่เป็นการเบลมจะคุยยังไงให้น้องๆไม่รู้สึกแย่ทำยังไงให้น้องๆรู้สึกว่าทำผิดไม่เป็นไรแต่ต้องได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดีบรีฟคือการฟีดแบ็กการสนทนาเพื่อที่จะเอาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้หลังสรุปหลังดูเคสเราต้องเป็น เราต้องได้อะไรจากการทำงานด้วยกันเราก็จะมาดีบรีฟกันนะคะสำหรับสเต็ปของการดีบรีฟนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นทักษะที่น้องได้ใช้เวลาน้องทำงานกับเพื่อนเวลาน้องสอน extern intern นะคะโดยที่สเต็ปของการดีบรีฟเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นหลังจากจบเคสนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือถามผู้ที่
ร่วมทำงานกับเราว่ารู้สึกยังไงบ้างในเรื่องที่เราเผชิญมาด้วยกันเมื่อกี้ปั๊มน้องรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคนอ่ะทุกคนต้องพูดหนูตื่นเต้นค่ะอีกคนนึงหนูทำอันนี้ผิดหนูอ่าน EKG ผิดหนูทำอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำเขาเรียกว่า hot debrief จบเคสปุ๊บ hot debrief ทำปุ๊บน้องจะจำได้ถ้าเราทิ้งไว้นานๆไม่ debrief เลยบางทีมันจะลืมนะคะต่อมาสเต็ปต่อมาคือการเข้าใจเราต้อง explore ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านั้นนะคะว่าน้องคนนี้ทำอย่างนี้เพราะอะไรทำไมถึงใส่ทิ้วไม่เข้าพี่สังเกตดูน้องปัดลิ้นไม่ดีนะน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสเต็ปที่ทำความเข้าใจว่าเกิดเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นอันแรกคือความรู้สึกเป็น reaction ใช่ไหมคะสองคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติการเหล่านั้นสามเป็นการสรุปว่าโอเคองค์ความรู้ที่เรามีกับสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้มันต่างกันยังไงแล้วทุกคนได้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งการ debrief เนี่ยมันจะไม่ใช่เราไปชี้ว่าเอาคุณทำอย่างนี้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 แต่มันเป็นการให้คนที่อยู่ในทีมของเราได้เป็นคนวิเคราะห์ตนเองออกมาซึ่งถ้าหากว่าทฤษฎีปัจจุบันเขาก็เชื่อว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรผิดหรือว่าเราลืมอะไรเนี่ยครั้งต่อไปถ้าเรารู้ตัวครั้งต่อไปเราจะไม่ลืมแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวแต่มีแต่คนมาบอกว่าเธอทำอย่างนี้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะตัวเราจะจำไม่ได้คือจำได้ตอนที่เขาพูดแต่ว่าครั้งต่อไปก็ไม่เปลี่ยนนะคะการ debrief เนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ในการในทีมเวิร์กนะคะซึ่งก็ใช้เวลาทำ MM ก็ได้หลังสรุปเคสหลังดูเคสด้วยกันแต่กฎข้อหนึ่งของการ debrief ถ้าหากว่าเราดูเคสด้วยกันที่ ER เนี่ยคือเราจะไม่ debrief ต่อหน้าคนไข้นะคะเพราะมันเป็นการทำให้คนไข้ไม่มั่นใจแล้วก็เป็นการ discredit น้องหรือเพื่อนร่วมงานเราด้วยนะคะก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าการ debrief เนี่ยคือการคุยกันเพื่อที่จะเอารวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นเอามาพัฒนาองค์ความรู้ของแต่ละคนนะคะเพื่อที่ว่าครั้งถัดไปเราจะไม่รีพีทไม่ทำความผิดเดิมซ้ำๆหรืออะไรที่ดีๆเราก็จะจำได้แล้วเราก็จะทำได้นะคะนี่คือประโยชน์ของการ debrief ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับสไลด์สุดท้ายของเซสชันนี้นะคะพี่อยากจะฝากเอาไว้ว่าน้องๆทุกคนมาเรียน Resident 3ปีนี้เนี่ยน้องจะได้ความรู้แน่ๆน้องจะสอบบ่อยมากนะคะแต่น้องควรที่จะต้องได้ทักษะทางสังคมไปด้วยเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ทำงานเจริญก้าวหน้านะคะต้องฝึกนะคะมันเหมือนเป็นเรื่องชิวๆอ่ะไม่มีสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะทำให้น้องสักเซสจริงๆนะคะinterpersonal skill หรือ soft skill ต่างๆเริ่มจากทัศนคติที่น้องที่ดีน้องต้องอยากทำเป็นน้องต้องอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องฝึกนะคะถัดมาก็คืออยากจะให้ทุกคนทราบว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันถ้าเราฝึกสื่อสารพูดคุยกับคนในลักษณะต่างๆได้เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพื่อประโยชน์ของคนไข้นะคะแล้วเราเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะสำหรับสกิลที่สำคัญที่พี่อยากจะให้น้องทำเป็นนะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็คือเรื่องของการสื่อสารแบบกระชับนะคะหรือ elevator pitch อีกอันนึงก็คือเรื่องการ debrief หรือการ feedback แบบไม่ตำหนิกันระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งถ้าเราทำทั้งสองอย่างได้นี้ก็พี่เชื่อเขาว่าน้องจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน resident แล้วก็ชีวิตในอนาคตข้างหน้าก็หวังว่าโควิดจะหมดไวๆนะคะเราก็จะได้มาทำเวิร์กช็อปกันสำหรับวันนี้ก็เรื่องของ communication และ interpersonal skill ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณน้องทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ